นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะวัวชอบเลยวัวชอบเลยแล้วหนึ่งมันไม่ทำแต่กูทำเองพร้อมวัวชอบอะไรนะ 3, 2, 1มาค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำนะคะคุณครับผมเฮ้ยเดี๋ยวที่ล้นเหลือมาดูกระเป๋าพวกคุณสักหน่อยนึงดิฉันเป็นคนชอบลืมถ้าพูดว่าหลวงอีนี่คิดไม่ดีแล้วเป็นคนชอบลืมชอบลืมวัวชอบลืมนะอุ้ยอุ้ยเป็นมุก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 อยากให้ดูกระเป๋าใครก่อนคะนี่ก่อนเลยฮูอาฮูอาคือซุงคะมาต้องเป็นคนคือผมต้องเป็นคนลื้ออ๋อให้ดูเป็นคนลื้ออ่ะเพราะว่าหัวชอบอะไรหัวชอบลื้อหัวชอบลื้อแล้วมาเมนละหนึ่งมันไม่ทำแต่กูทำเองเพราะหัวชอบอะไรนะหัวชอบลื้อต้องไม่หยุดเลยเราจะเอาอีกไหมเอาอีกไหมจะมาเปิดกระเป๋าของจ้าแกล้งเปิดสีแกล้งเปิดน้องมาร์คขึ้นของเราคือผมรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกระเป๋านะคุณต้องใส่ในสิ่งที่เห็นได้มาอยู่แล้วแน่นอนมันมีสิ่งที่เห็นไม่ได้เอ้าเดี๋ยวพี่เอาสิ่งที่เห็นไม่ได้มาอุ้ยไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธเลยมาสิ่งที่แบบพี่เห็นทุกวันอ่ะผมคิดว่าผมพกอะไรมาบ้างโทรศัพท์มันแน่นอนแล้วพี่เอ้าก็ถูกแล้วไงน่าใช่ลิปสติกลิปมันเพราะอะไรเพราะอะไรปากเขาเป็นสีชมพูอบอิ่มคือเขาเป็นผู้ชายที่แบบดูแลตัวเองเอาแล้วครับผมเปิดเบาๆหน่อยกระเป๋าเขาแพงโอ้เปิดได้เปิดเลยเมื่อกี้ยิบแซงเปิดได้ร้องไห้เปิดได้ยิบแซงแบบเปิดได้เจ็บแหกได้แหกได้ได้อันนี้นะเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ต่อไปนะเป็นกระเป๋าตุ๋งตังกระเป๋าตังครับขอดูในนี้ได้ได้ได้อยากดูบัตรแล้วบัตรนักเรียนถ้ามีบัตรนักศึกษาบัตรนักศึกษาครับพี่มันกว้างใหญ่เหมือนกันนะไม่ถึงบัตรมันแบบขึ้นไปแล้วนะโอ้ยมันหนาแล้วเขาเรียกเขาเรียกโง่เฮงโง่เฮงไม่ใช่ตอนนี้อยู่ในระดับ 800,000 บาท8ฮะหมายถึงว่าเกือบแล้วซึ่งตอนนี้ครับเปิดขึ้นมาล้านแล้วล้านแล้วอยากดูบัตรอะไรเอาใบขับขี่ไม่ได้พกมาเอาบัตรประชาชนไหมเฮ้ยอันนี้น่ารักพี่ทรงอันนี้น่ารักในคนจริงอันนี้เป็นคนน่ารักวิ่งแต่มันนานมากมากครับอันนี้ทำปีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปมีใครแต่งหน้าให้เธอวะช่างภาพไม่ถึงว่าเขาถ่ายเพื่อนเขาจะเอาไปรีทัชต่อไปในต่อไงพี่มันทำไมมันเป็นไงมันมีคนเหมือนคนกีดตาให้เขาเขาเป็นคนตาหวานอยู่แล้วใช่นี่ดูเหมือนจะเด็กกว่าโอ้ยเด็กกว่าเยอะพี่ทำตั้งแต่5ปีที่แล้ว16ปีที่แล้ว16ฮะขออนุญาตปิดตัวเลขเราได้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 ผมอะรู้ว่าวันนี้มาเปิดกระเป๋ากันแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาคุยบัตรแล้วแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมวิ่งสงสารเขาเลยอะไม่กล้าไม่เมื่อกี้ไม่น่าพูดกับเขาเลยว่าอยากเปิดแล้วอันนี้แมสใช้ยังใช้แล้วทิ้งนี่มีร่องรอยร่องรอยด้วยผมใส่มาสงสารพี่ซุงอะโทรศัพท์นะอุ้ยแตกด้วยมันเป็นเคสเป็นเคสอ๋อเคสไม่น่าใช่ของไม่ใช่ครับเคสแบบใหม่แบบว่าแบบเนียนดีพี่แบบเนียนดีดูนั่นแหละแล้วแบรนด์นี้เขาต้องใช้แหละไม่มีใครเหมือนไหนเล่าสิครับผมก็ซัมซุงนะเอ้ยไหนมันดียังไงเครื่องดีแล้วคนใช้ก็ดีเอ้าเอาเขาสิไม่มีอะไรอีกหมดแล้ว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 ฮะฮะจริงพกน้อยฮะเริ่มโกหกค่ะทุกคนอีนี่ก็คือไม่กล้าแหกเหมือนกันจริงก็คือเล็บอยู่ในเอาเบาๆสิเอ้ยเอาคืนเอาคืนเหรอพี่ซงเอาตู้เย็นเธอขึ้นมาตู้เย็นเขาพกตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่คุณแบบว่าใช้การในทุกวันไม่วันนี้เอามาของมาเยอะอ๋อเอามาเพื่อจะแค่วันนี้ไม่คือผมจะมีกระเป๋า2ใบแบบเล็กกับแบบใหญ่วันนี้แบบใหญ่อ๋อแล้วไม่เอาแบบใหญ่มาก็เดี๋ยวรู้ไงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มันมีความหมายใช่ไหมฮะเอาละสิมันมีความหมายมันมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลอนุญาตนะฮะเอาจัดไปเปิดเป็นป่ะเปิดไม่ได้อ่ะจริงจมันคือกระเป๋ากล้องดึงอย่างนี้นี่เองแล้วก็คุณสามารถรูดซิป2อันนี้มันปืดออกมาได้เขาบอกว่าเขาจะเปิดเองแล้วก็2เขาทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกหน่อยอุ้ยถ้าเกิดว่าก็คือเห็นหมดเลยดิพี่เห็นหมดเลยอ้าวโปดิเห็นหมดเลยกระเป๋าผมเคลียร์มาแล้วเป็นอย่างนี้เองชิ้นแรกดีกว่าครับนี่เลย
อันนี้คือพกมาทุกวันจริงทุกวันทุกวันทุกวันจริงใช้บ่อยมากต้องฟรีหมอใช่ครับเวลาผมไปกองผมใส่พี่ซุงพกมาตลอดใช่ถ่ายอะไรบ้างถ่ายทุกอย่างที่อยากถ่ายเลยครับมีอะไรที่แบบพีคสุดที่เราคิดว่าคนไม่รู้เราถ่ายไม่มีในมวลเนี้ยมีรูปมาร์กยังมีแล้วคือเหตุผลที่ผมถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงอยากรู้ว่าใครนิสัยยังไงเนี่ยเอาฟิล์มไปคอมมวลหนึ่งแล้วคุณก็ไปถ่ายเลยฟิล์มหนึ่งม้วนเนี่ยมันบอกนิสัยคนได้เลยว่าคุณเห็นอะไรอันนี้เรื่องจริงหรือมุกจริงจริงจริงคือคุณเห็นอะไรคุณมองโลกยังไงอ่ะหรอใช่คือคุณมองโลกยังไงเพราะว่า36รูปเนี่ยเราต้องเลือกอยู่แล้วว่าเราจะถ่ายอะไรถูกไหมพี่สมมติผมให้พี่อาจจะพี่ก็ต้องถ่ายในสิ่งที่พี่สนใจก็จะถ่ายคนละหล่อหล่ออ่าเฮ้ยคุณไม่ใช่คนนี้นี่อ่ะแล้วคนนี้ไม่มีนะเอาสติ๊กเกอร์มาคือมันจะบอกว่าเรามองโลกยังไงอยู่เราไม่ได้ชอบด้านอะไรใช่ใช่ทำไมก็ผมก็ต้องดูรูปของพี่ก่อนออกมาเป็นรูปผู้ชายหมดแล้ว36รูปพี่ก็มีแพชชั่นสมมติเราอยู่นอกจอเอ้าผมจะไปตัดสินพี่ได้ไงอ่ะหรือว่าจะด่าคุณแล้วด่าไม่ด่าพี่สุงเขาจะมี IG ที่เอาไว้ลงรูปฟิล์มมีเขาจะเห็นกันได้ซุงสแนปครับซุงสแนปถ้าเกิดเป็นถ่ายคนผมจะชอบถ่ายคนเป็นแบบที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาอาจจะไม่ได้มีใครไปเห็นเขาแล้วผมไปเห็นเขาก่อนถึงว่าถ่ายในมุมที่คนอื่นไม่เห็นคือผมพูดตรงเลยค่ะคนเราเนี่ยครับมันจะมีคนที่คนส่วนใหญ่สนใจอยู่แล้วอย่างเช่นดาราอะไรเราไม่ถ่ายดาราถ่ายป้าทำอาหารใช่ถ่ายป้าแบบข้างทางถ่ายวินมอเตอร์ไซค์ใช่แต่มีรูปเขาเป็นคนดาราแล้วไม่ถ่ายเขาก็แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ผมสนิททำงานด้วยทำงานด้วยกันเป็นความทรงจำอยู่ว่าแบบ you are my remember หลักๆคือผมจะไม่ขอเขาถ่ายมาในส่วนที่2อันนี้ power bank power bank ครับมี2สายเลยใช้งานจริงนะฮะใช้งานจริงเบี้ยวด้วยเบี้ยวเลยเฮ้ยสงสารน้องผมชอบที่มันเป็น power bank ถูกไหมแต่มันมีแบบนี้เลยก็คือชาร์จได้เลยอันนี้คือเลนนะจะใช้คู่กับนี่กับกล้องดิจิตอลทำไมถึงต้องมีทั้งสองกล้องในทุกวันกล้องดิจิตอลเนี่ยถ่ายรูปได้รูปแต่ฟิล์มอาจจะไม่ได้รูปถ่ายรูปได้ขนมหรือได้อาหารเฮ้ย it's a miracle นี่เราเล่นอะไรกันอยู่นี่เราเล่นอะไรกันอยู่รูปล่าสุดที่คุณถ่ายอย่าเลยมามาอย่าคืนมาอย่าคืนมาอันนี้ผมไม่ได้ตายหรอกเมื่อวานเนี่ยผมเอากล้องเนี่ยเอาเมมไปโหลดเข้าคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ผมลืมใส่มาอันนี้พูดจริงอันนี้คืออันนี้อะไรอันนี้คืออะไรฮะสเปรย์แอลกอฮอล์มันดูแมนมันดูใช่ฮะมันดูหรูหราซูมดีดาการนะใครทำแฟนคลับแฟนคลับลองดมไหมปะได้เฮ้ยเอาไงเฮ้ยอยากได้ป่ะอยากได้ไหมอยากได้แฟนคลับพี่ซุงทำให้มาอันหนึ่งครับเขียนตรงนี้ว่ามาสิวัดขอบคุณมากครับนะคะไปฮะแว่นตาแว่นใส่เท่แว่นใส่เท่เฉยเอาแว่นใส่เท่ไหนลองนี่ครับถ้าเท่ไหมอันนี้มันของญี่ปุ่นนะฮะเชฟเอื้อมีค่ะเชฟอันนี้ไว้ใส่ตอนไหนอะทำอะไรบ้างอะใส่ปกติเลยคือผมเป็นคนแบบใต้ตาดำเออแล้วบางทีผมรับตัวเองไม่ได้ผมก็จะใส่แว่นเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่ง accessory และเป็นเครื่องแต่งกายชิ้นเดียวที่วางอยู่บนหน้าเรามันเชฟหน้าเราได้มันทำให้เกิดคาแรคเตอร์นี่เขาก็เป็นคนชอบแต่งกายนะรู้ว่าครับผมเขาเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าชอบแต่งกายเลยอ่ะชอบแต่งกายอะไรอีกเปล่าใจมันคิดไม่ดีอีกแล้วคำว่าชอบแต่งกายมันพลิกแพงไปไหนได้บ้างไม่มีไอตรงไอจีเขาจะเป็นคนแบบว่าเห็นอยู่เห็นแต่งตัวแต่งตัวเออมีแบบแชร์กันบ้างไหมแชร์ความคิดความอะไรอ่ะไม่ได้แชร์เสื้อผ้านะไม่ค่อยครับเพราะว่าพี่ซุงเขาก็แบบมีแฟชั่นของเขาอยู่แล้วแต่พี่ซุงเขาก็เป็นแฟชั่นนิสต้าเหมือนกันวายวายจริงจริงไม่พอเวลาดูแบบดูในไอจีพี่ซุงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมาสัมภาษณ์กันอะไรต่างก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือผมรู้ว่ามาร์กก็ชอบแต่งตัวผมรู้สึกว่าในบางกรณีการแต่งตัวมันเป็นเหมือนภาษาสากลอะที่เราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเราทำความรู้จักเขาผ่านการแต่งตัวได้เลยต่อไปก็จะเป็นพวกฟิล์มต่างๆฟิล์มนึงก็มีหลายอันมีอันไหนแบบพิเศษมั้ยฟิล์มแบบมีแสงอันนี้ผมชอบมากอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มชื่อ Cine Steel คือมันเป็นฟิล์มหนังเป็นหนังอย่างนี้เหรอหนังอ่ะไม่ใช่เป็นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพยนตร์แต่ว่าเขามาล้างคาร์บอนออกหมดแล้วก็คือมันทำให้เราสามารถมาถ่ายรูปได้ด้วยความสะดวกเพราะถ้าเราเอาฟิล์มหนังมาเลยเนี่ยเวลาเราส่งล้างเขาต้องไปล้างคาร์บอนออกรอบนึงใช่
เออนี่คืออะไรอันนี้อันนี้เป็นที่ดึงฟิล์มออกจากกลักมันเวลาบางทีฟิล์มมันเราม้วนเข้าไปปุ๊บแล้วมันหายเข้าไปข้างในถึงว่าฟิล์มมันจะเป็นอะไรผมสาธิตให้ดูก็รู้อ่ะรู้ผมสาธิตให้ดูปกติฟิล์มเนี่ยเฮ้ยต้องมันใช้ได้เลยเปล่าเฮ้ยแกเลยเฮ้ยแกเลยอ่ะเก่งใจอ่ะปกติฟิล์มเนี่ยซูบิเรียมันจะมาแบบนี้ให้มันจะเป็นม้วนอย่างนี้แต่เลือกแกะฟูจินะไม่แกะฟิล์มหนังดีนะจริงอ่ะปกติฟิล์มมาอย่างนี้มันต้องมีตรงเนี้ยเพื่อให้ใส่แต่บางทีเนี่ยมันหมุนจนมันไปข้างในถ้ามันเข้าไปจนหมดเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้มันจะดึงออกมาไม่ได้ใช่ไอตัวเนี้ยทำให้มันดึงออกมาเราจะดึงไปเลยได้ปะได้พังเลยไหนลองดูได้ไหมพี่ชอบเห็นความพังพี่หน้าครับซูมอย่าเสียงดังครับผมช่องอื่นหนึ่งไหมไม่มีแล้วเฮ้ยหมดแล้วหรอแล้วหรอแล้วกระเป๋าตังค์มันอยู่ไหนวะมือถืออีกกระเป๋านึงกระเป๋าเล็กเฮ้ยไหนนี่ไงมือถือนี่ไงอ๋ออยู่นี่แล้วไหนรอตังค์อยู่ตรงนู้นนะพี่เฮ้ยไปหยิบมาดิถ้าใครอยากเห็นหน้าพี่ซูมในบัตรประชาชนก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้ฮะแล้วถ้ามีคนกดไลค์ถึงเท่าไหร่พูดเลยมันไม่ใช่ไอเดียของผมนี่ปกติเท่าไหร่ไม่บอกแล้วแต่พี่เลยอยากว่าอะไรแล้วแต่พี่เลยแต่มึงก็อย่าเวอร์นะไม่ใช่กดหลายล้านนึงกันมันไม่ถึงอยู่แล้วปกติเท่าไหร่เฮ้ยไม่บอกปกติ 2,000 ใช่คูณ3เข้าไป 6,000 6,000 สบายถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้ถึง 6,000 พี่ทรงจะเอารูปตัวเองมาให้เขาดูไหมอ๋อได้โชว์ใน Twitter แล้วกันนะได้อ้าวเสร็จร้อยฮะจะแนะให้เขาลองดูครับผมเอาฝากอีกสักที่หนึ่งสิเอาเป็นฝากเป็นคาแรคเตอร์เชฟเอื้อกับน้องเอกครับก็ฝากสำหรับซีรีส์ของร้านเสริมรักใบมีด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 ครับทางช่องวัน31ครับสามารถดูย้อนหลังได้ทางไหนครับอย่าหัวเราะดิเชฟเอื้อสามารถดูย้อนหลังได้ทางไหนครับมันไม่ได้อะพี่ได้ดิเชฟเอื้อเราเป็นอาชีพการแสดงเฮ้ยเราชื่อการแสดงเชฟเอื้อเดี๋ยวรู้ว่าพี่ต้องไปแบบว่าลมอุณหภูมิก่อนลมอุณหภูมิเลยมาครับผมค่ะเชฟเป็นซันนี่ค่ะเป็นซันนี่ค่ะเชฟหรือสามารถรับชมย้อนหลังที่แอปพลิเคชันวิวนะครับเฮ้ยไม่ผ่านนะหัวเราะนะจ้างหัวเราะค่ะคุณกลับไม่พอใจแล้วอ่ะมาถ่ายคลิปเนี่ยมีอีกเธอไม่ต้องเล่าเขาเห็นหมดตั้งแต่ต้นใช่เราเนี่ยก็พยายามทำให้มันตลกแล้วก็ไม่เป็นสคริปต์ที่สุดใช่ไอเราก็เลยเปิดสวิตช์กะขะของเราไงเราปิดก่อนเราก็แบบเต็มที่กะขะอะไรเงี้ยหรือเราปิดไฟไหมเราจะดูแบบเป็นอีกมูดนึงเธอได้เป็นเชฟเรือดาปกติเวลาที่ปิดไฟที่เป็นอีกคนนึงเฮ้ยเนี่ยคิดไม่ดีตลอดเลยแล้วปกติพี่ปิดไฟพี่เป็นอีกคนนึงเมื่อไหร่ก็เป็นแต่เป็นไงแต่เป็นไงเดี๋ยวพอปิดไฟเต้นเลยแต่ร้องเดี๋ยวสุดมาเฮ้ยเอามาแล้วปิดไฟแล้วนี่ไงพอพี่พอรู้สึกว่าเขาปิดไฟมันเหมือนไม่มีกล้องตั้งอยู่สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไหนเฮ้ยต้องพี่ส่งด้วยส่งกระลงหรือรับชมย้อนหลังทุยโอเคอ่ะหรือรับชมย้อนหลังได้ที่ application view นะครับเวลา5:15ครับเชฟเอื้อเป็นแบบนี้หรอคัดเรียนยังไม่ขายก็ต้องเล่นต่อสิแล้วเราจะต้องเล่นอะไร application view นะ5:15ไปโอเคขอบคุณค่ะครับเย้ผมทำอะไรลงไปคนที่เห็นผมหน้ากล้องเนี่ย คือช่างแต่งหน้าเขาก็ทาให้ผมแล้วแต่ถ้าเป็นผมข้างนอกเนี่ยปากผมก็จะลอกเป็นโรตีเลยเพราะว่าไม่ได้ทาไม่ได้ทาไม่ดูแลตัวเองหน่อยอันนี้คือคำถามนะอันนี้ไม่ได้ด่านะทำไมไม่ดูแลตัวเองหน่อยนึงแต่ดูแลดูแลแล้วหรือต้องการดูแลไหมเฮ้ยเล่นยังไงดีนะ